วันนี้อยู่เยอะเนาะญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมของเราก็มีงานที่สุพรรณที่หนึ่งและที่กาญจนบุรีที่หนึ่ง เนี่ยกรรมาที่มาคงเป็นผู้ที่เคยมาแล้วใช่ไหมมีเคยเป็นผู้ใหม่มีไหมผู้ใหม่ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยมาปฏิบัติธรรมยกมือสิโอ้มีจำนวนเยอะเนี่ยนะเอามือลงก็มีบุญเนาะครั้งแรกในชีวิตมาปฏิบัติธรรมแล้วตั้งใจจะอยู่ฟังธรรมแนวทางการประพฤติปฏิบัติเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าอยู่ได้ไปถึงเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนแล้วไปถึงเที่ยงคืนก็จะมีพระอาจารย์จรัญทักกิยาโนท่านเจ้าวาดวัดหลวงคุณวินเชียงใหม่เที่ยงคืนถึงตีสามครึ่ง ถ้าใครอยู่ได้ถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนนี่ก็จะเป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามนุษย์ก็คงไม่ค่อยอยู่ฟังธรรมกันนะเนาะผู้ที่มาฟังธรรมในช่วงเที่ยงคืนพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคงเป็นเทพบุตรเทพธิดาว่างั้นนะพวกเราอยากจะเป็นเทพธิดาก็อยู่ให้ได้นะถึงเที่ยงคืนถึงตีสามเลยนะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องภาคเพียรเรียนรู้และศึกษา อยากเป็นเทพธิดาเทพบุตรใช่ไหม ชีวิตที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติในนี้ยากนะยากถ้าพวกเราไม่มีบุญกุศลทำไว้ไม่ได้มากว่าจะจากบ้านจากเรือนมาจากหน้าที่การงาน มาก็ไม่ได้สุขสะดวกสบายเนาะมาก็ตลับกับตานอนนะยุงก็กัดฝนตกอีกต่างหากนะฝนตกปริบปริบปริบที่นอนบางทีบางครั้งก็ไม่สะดวก ถ้าพวกเราไม่มีบุญกุศลที่สร้างไว้แต่ปางก่อนคงยากที่จะอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้ได้บุญกุศลที่เราสร้างมาก็ทำให้เรานั้นมีศรัทธามีความภาคความเพียรความอดความทนที่จะมาประพฤติปฏิบัติเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนา ก็ตั้งใจกันทำนะทำไม่ได้ทำอะไรเมื่อกี้ครูบาอาจารย์ก็สอนไปแล้วไม่ใช่หรือว่าให้มีสติ
นะเจริญพระกรรมฐานให้มีสติสัมปชัญญะก็ทำไปการปฏิบัติธรรมเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราพระกรรมฐานที่ทำที่เราประพฤติปฏิบัติไม่ได้อยู่ในอิริยาบถเดียวมีทั้งทุกอิริยาบถทั้งยืนทั้งเดินนั่งและนอนแต่จะมีกรรมฐานได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในการยืนเดินนั่งและนอนขณะนี้พวกเราก็ทำนะทำไปจิตของเราไวรวดเร็วว่องไวสัดสายแสวงหาสิ่งที่จะรับรู้นะนี่คือหน้าที่ของจิตของใจอันนั้นพวกเราทั้งหลายก็เรียนรู้ศึกษาเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของจิตเรื่องของใจทำ เจริญพระกรรมฐานจริงๆแล้วผู้รับผิดชอบครูบาอาจารย์ที่รับผิดชอบในการนิมนต์พระนิมนต์อาตมามาประมาณ22:30 นนะแต่เมื่อกี้นี้ได้ยินได้ฟังวิทยุอยู่เห็นวิทยุเงียบหายไปก็เลยเดินออกมาดู พระที่ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะจัดกิจกรรมตรงนี้ให้กับพวกเราก็คอยดูแลพวกเราอยู่กว่าจะได้เป็นตรงนี้นะจะมีสถานที่อย่างนี้นะมีสถานที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มีครูบาอาจารย์ที่จะมาพูดคุยเป็นเพื่อนในการที่จะเป็นกัลยาณมิตรมาเป็นเพื่อนพวกเราให้เรานั้นได้มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่หาได้ง่ายนะอันนั้นพวกเราทั้งหลายก็พยายามทำกัน ทำก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกฟังการฟังเทศฟังธรรมการฟังปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วมีครูบาอาจารย์มาให้อารมณ์กรรมฐานกับพวกเรา ก็เพื่อให้พวกเรานั้นได้ลงสู่การปฏิบัติการปฏิบัติในการเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือฝึกสตินั่นเองสติเมื่อกี้นี้พระอาจารย์บอกว่าให้เจริญสติจนเป็นสติสัมโพชฌงค์เนี่ยใช่ไหมนี่เป็นยังไงน้องเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาไปนั่งมีสติกับนั่งไม่มีสติเห็นไหมมันต่างกันแต่เห็นได้มันก็น่าจะมีความเจริญงอกงามในธรรมไม่ใช่น้อยแล้วล่ะเดินมีสติกับเดินไม่มีสติถ้าเราเห็นได้ก็แสดงว่าเราเรียนรู้ฝ
ฟังธรรมมามากแล้วลงสู่การปฏิบัติและผลของการปฏิบัติก็จะแสดงให้เราเห็นด้วยใจของเราไม่ต้องให้ใครมาบอกเนาะว่าเรานั้นปฏิบัติธรรมมีความเจริญงอกงามมากน้อยขนาดไหนชีวิตของเราเกิดมาทุกข์นะไม่ได้ทุกข์เฉพาะชีวิตที่เป็นมนุษย์เท่านั้นนะทุกชีวิตอุบัติบังเกิดขึ้นในภพชาติใดๆก็ตามอาจจะพบภูมิใดทุกตรงนั้นนะพระองค์ทรงตรัสนะเนี่ยธรรมาว่าเองครับเพราะการเกิดเป็นชาติแล้วเนี่ยชาติปิดทุกข์ฆ่าเกิดเป็นชาตินะทุกพวกเราทั้งหลายมาเนี่ยที่มากันเนี่ยก็คงมีปัญญานะเห็นว่าชีวิตที่เรามีอยู่ประสบพบเจอกับความทุกข์เพราะเป็นชีวิตเนี่ยก็ต้องไม่สามารถที่จะฝืนหลักธรรมคำสอนของพระองค์ทรงตรัสไว้ส่วนคนที่เขายังไม่ค่อยเข้ามานะก็อาจจะยังไม่เห็นทุกข์หรือเห็นทุกข์แล้วเขาไม่มีบุญกุศลที่ทำไว้แต่ปางก่อนนะก็จึงไม่รู้ว่าทุกข์แล้วทางที่จะดำเนินชีวิตเพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นนะพระพุทธศาสนาสอนไว้พวกเราคงมีความรู้และความเข้าใจว่าทางเนี้ยที่เรามาเรียนรู้ศึกษาเนี่ยนะมันจะทำให้ชีวิตของเราได้คลายจากความทุกข์ลงไปได้บ้างการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันไม่ใช่ต้องรอให้เข้าถึงพระนิพพานซะก่อนนะสำเร็จนะสำเร็จแล้วนะตรัสรู้อันนี้ผ่านเป็นพระอรหันต์ซะแล้วนะจึงจะสามารถที่จะเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ได้นะไม่ต้องรอหรอกนะชีวิตที่เรารู้และเข้าใจในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกขณะจิตนะยามใดที่จิตใจของเรามีความรู้และความเข้าใจนะเรื่องของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะ เรื่องของชีวิตที่เข้าถึงสัจธรรมที่พระองค์ทรงตรัสว่าชีวิตนั่นนะเป็นอย่างเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยนะถ้าเรารู้แล้วเข้าใจเราจะเห็นว่าชีวิตที่เราเกิดมาทุกเกิดขึ้นแต่เห็นความทุกข์มันดับไปชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่มีประสบการณ์ของชีวิตที่จะนำตัวเราให้มีสติมีปัญญามากขึ้นไปเรื่อยก็นิมนต์มาเทศก็ไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรเนาะอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวไปนั่งบนธรรมาสน์ไปบ่นให้
โยมฟังเยอะเลยบ่นบ้างบ่นก็รำคาญนะฟังก็รำคาญบางทีถ้าไม่รู้เรื่องแล้วไม่เข้าใจรำคาญรำคาญนะแต่นั้นตอนที่อาตมาเป็นยังไม่ได้มาบวชเนี่ยนะเป็นนักบวชอย่างพวกเราเนี่ยเป็นเนกขัมมะอย่างพวกเราก็มานะมาอย่างเงี้ยวันใดที่มาแล้วมีครูบาอาจารย์ขึ้นมาพูดคุยเรื่องธรรมะให้ฟังรู้สึกมันมีกำลังใจนะไม่รำคาญนะแต่ยามใดวันใดที่ไม่มีเสียงของครูบาอาจารย์ที่มาอยู่เป็นเพื่อนในการประพฤติปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีกระจิกกระใจที่จะอยู่เนาะอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปละนะง่วงเหงาห้องนอนก็ไปละยิ่งกลางกดไว้อย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นไปที่พักหรอกวันเสาร์เนี่ยนะวันเสาร์วันพระเนี่ยจะกลางกดกันเต็มเนี่ยเต็มหมดนะที่ร้านธรรมเนี่ยนะอยู่กัน ตอนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดนะท่านก็เมตตานะเมตตาอยู่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนให้กำลังใจ อันนี้ครูบาอาจารย์ของเราก็จากกันไปแล้วนะหลวงปู่สังวาลเขมโกเงี้ยทันไหมพวกเราทันกันนะหลวงปู่สนองกตบุญโยท่านเจ้าวาดนะก็ให้มาเทศก็เทศสักหน่อยเนาะนะเข้าสู่พิธีการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราทั้งหลายก็รำลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วขอโอกาสพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพระเถระอนุเถระมหาเถระทุกรูปเพื่อนสาธมิกทุกท่านขอเจริญพรกับญาติโยมที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลประพฤติปฏิบัติทำกันต่อไปก็จะปรารภหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์เพื่อจะได้นำมาไปประพฤติปฏิบัติการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะพระพุทธองค์ก็ตรัสรู้เรื่องของอริยสัจสี่นั่นเองและก่อนที่จะตรัสรู้ในสัจธรรมที่พระองค์ทรงเรียกว่าอริยสัจสี่นั้นพุทธองค์ก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลบารมีมามากมายหลายภพหลายชาติ
นับภพนับชาติไม่ถ้วน ที่พระองค์ทรงแสวงหาโมกขธรรมที่จะเข้าถึงซึ่งความตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะก็เพราะพระพุทธองค์ทรงเห็นแล้วว่าชีวิตที่จะต้องเป็นไปเนี่ยนะเมื่อมีเกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อเกิดแล้วชาวโลกทั้งหลายเขามีความรู้สึกว่ามีความยินดีมีความสุขถ้าจะมีชีวิตเกิดขึ้นนะแต่พระองค์ทรงเห็นว่าชีวิตเกิดมาแล้วเนี่ยมีความแก่มีความเจ็บใกล้ได้ป่วยและมีความตายเป็นเบื้องหน้าและการที่มีความแก่ความเจ็บและมีความตายเป็นเบื้องหน้าแล้วรออยู่เนี่ยนะเมื่อแก่แล้วคนแก่ทุกข์นะเราบางทีบางครั้งยังไม่ได้แก่นะนะแต่ผู้ที่แก่แล้วก็คงจะแจ้งกับใจตัวเองนะเนาะว่าแก่แล้วทุกข์อย่างไรจะลุกจะนั่งก็โอดก็โอยนะจะทำอะไรก็ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่เหมือนเก่านะมีลูกมีหลานก็หวังว่าจะได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยยามเมื่อแก่เฒ่าเมื่อเราแก่ไปแล้วทีบางครั้งลูกหลานเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าความแก่ที่มาครอบงำย่ำยีชีวิตของตัวเรานั้นเป็นสิ่งที่ให้รู้ได้ว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีมีแต่ความเสื่อมนะกระดูกก็เสื่อมแขนขาหูตานะไม่ว่าจะเป็นปากเป็นฟันมีแต่โรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนเพราะมันสึกมันรอไปแล้วสังขารร่างกายชีวิตที่เป็นอย่างนั้นนะทีบางครั้งเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลูกหลานที่มีอยู่บางทีบางครั้งก็ทำหน้าที่เขานะมาช่วยดูแลแต่บางทีบางครั้งเขาก็ต้องมีภาระต้องมีหน้าที่ที่เขาจะต้องไปทำหรือเป็นช่วงวัยของเขาที่เขาจะต้องจะมาอยู่ดูแลคนแก่ตลอดเวลาก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าคนแก่นั้นไม่ได้เรียนรู้ศึกษาไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตก็จะเป็นคนแก่ที่แก่ไม่เป็นนะเมื่อแก่แล้วลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้เพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้นะเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าคุณของบิดาคุณของมารดามีเห็นไหมคุณบิดามารดามีเมื่อมีคุณแล้วเราจะต้องในฐานะที่เป็นลูกหลานนะก็จะต้องดูแลตอบแทนบุญคุณท่านแต่ถ้าคนแก่แล้ว
ไม่ได้ทำชีวิตของตัวเองไว้นะไม่เคยที่จะทำให้พ่อแม่ของตัวเองปู่ย่าตายายของตัวเองไม่เคยทำไม่เลยมีลูกมีหลานขึ้นมาลูกหลานก็ไม่เห็นไม่เห็นว่าพ่อแม่ที่มีปู่ย่าตายายจะทำกับดูแลกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างไรไม่เคยทำไว้เมื่อไม่เคยทำก็ไม่เท่ากับว่าไม่ได้สอนไม่ได้สอนให้ลูกหลานนั้นได้เรียนรู้และศึกษาว่าชีวิตที่มีอยู่นั่นนะเราจะต้องเป็นชีวิตที่รู้จักตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณบิดามารดาของเราปู่ย่าตายายเราไม่ยามแก่ยามเฒ่านะในการที่มาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ว่าต้องรู้จักการให้ทานนะการรักษาศีลนะการเจริญสมาธิการเจริญปัญญานะไม่เคยสอนลูกหลานให้รู้จักตักบาตรทำบุญเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าชีวิตที่เราเกิดกันมาเนี่ยนะถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นนะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่น้อมนำพวกเราก็มารู้จักในการที่จะตักบาตรทำบุญไปวัดไปวายไงนะแต่สมัยเนี้ยมันชักน้อยลงไปละเมื่อน้อยลงไปอย่างนี้ก็ให้รู้เลยว่าชีวิตลูกหลานของเรานะในอนาคตเนี่ยที่เขาจะมารู้จักบุญคุณตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จะซาบซึ้งในบุญคุณของพ่อแม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเราไม่ได้เข้าถึงจิตถึงใจว่าชีวิตนี้เกิดมาเป็นทุกข์เนี้ยมายำใดที่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ทุกข์แล้วเข้ามาสอแสวงหาวิธีการของพระพุทธศาสนาที่สอนไว้เพื่อที่จะหาทางที่จะให้ความทุกข์นั้นมันหมดไปเมื่อไม่เคยมาทำอย่างนี้มันไม่เข้าถึงจิตถึงใจว่ามาแล้วเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมาตักบาตรทำบุญมาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งสมาธิเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์แล้วจะรู้ได้ว่าชีวิตที่มาอย่างเนี้ยมาทำความสงบกายสงบใจของเราเมื่อชีวิตที่กายสงบใจสงบได้จิตใจที่ได้สัมผัสกับความสงบความเย็นความปล่อยความวางได้ที่เรามาฝึกหัดทำกันในลักษณะแบบนี้มันจะซาบซึ้งไปถึงจิตถึงใจจนกระทั่งความสุขที่เกิดเนี่ยบางทีบางครั้งน้ำหูน้ำตามันไหลนะปีติมันเกิดนะทำไปการประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสติเจริญมากขึ้นมากขึ้นสติปัญญาของเราจนกระทั่งเรารู้จักว่าอ๋อที่พระองค์ทรงสอนว่าให้รักษาศีลนี่นะก็คือการที่เรานั้นจะต้องให้จิตใจตรงนี้มีศีลศีลนั้นที่เราที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาต้นๆเราก็จะรู้ศีลนั้นเป็นข้อๆห้ามไว้ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามเนี่ยเป็นศีลเป็นข้อๆแล้วเราก็ปฏิบัติเป็นข้อๆข้อๆนั่นเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าเรานั้น
ยึดศีลของเรายึดเป็นข้อๆแล้วปฏิบัติศีลบาปการปฏิบัติศีลเป็นข้อๆที่บางครั้งทุกข์นะมีความทุกข์ต่างกันกับการที่เรานั้นปฏิบัติทำแล้วเข้าใจเรื่องของหลักธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้และรู้เลยว่าศีลที่มีอยู่ที่พระองค์ทรงสอนว่าศีลห้าก็ดีเป็นปกติของชีวิตที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยศีลจะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ที่จิตที่ใจเราใจของเราจิตใจเรามีศีลถ้าเรารู้ได้เข้าใจอย่างเนี้ยว่าจิตใจมีศีลรู้ได้เข้าใจยังไงใจเรามีศีลศีลไม่ใช่เป็นเครื่องห้ามแต่ศีลที่เรารับไปปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยบ่งบอกให้เราทราบว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าใช่ไหมเจตนาเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจที่เราตั้งใจเข้าไว้เว้นจากการฆ่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไปรักขโมยเขาเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นเจตนาเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจยามใดที่จิตใจของเรานั้นตั้งใจไว้ว่ามีเจตนาที่จะทำอย่างนี้อย่างนี้นะก็เรียกว่าจิตของเรานั้นมีศีลแต่เราไม่ได้เป็นการที่จะห้ามงดเว้นจากการฆ่านั่นเป็นการกดข่มบังคับแต่ไม่ได้เรียนรู้และศึกษาว่าการที่เรานั้นจะต้องมีการฆ่ามีการรักทรัพย์มีการประพฤติผิดในกามเนี่ยมันเกิดจากจิตจากใจของเราว่าใจของเรานั้นมีความปรารถนาและต้องการใช่ไหมใจเรามีเจตนาขึ้นมาเราเห็นสิ่งใดๆที่เป็นชีวิตขึ้นมาอย่างเช่นชีวิตของสัตว์ที่เขาเป็นอาหารเราปรารถนาต้องการที่จะรับทานอาหารนั้นและเราคิดว่าเรารับทานอาหารนั้นเรามีความสุขมีความยินดีพอใจให้ความยินดีพอใจนี่แหละเป็นเรื่องของใจของเราที่จะทำให้ใจเรานั้นมีเจตนาที่จะฆ่าและเบียดเบียนได้มาแต่ถ้าเผื่อว่าเราตั้งจิตตั้งใจเขาว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าที่เรามีศีลเราก็ระลึกถึงใจของเราก่อนที่เราจะมีความยินดีที่จะเห็นสิ่งใดที่อยากจะได้สิ่งใดและจะทำให้ร่วงชีวิตของคนอื่นของสัตว์อื่นเราก็ให้รู้เลยว่าเจตนาของเราตั้งไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ทำในสิ่งที่เรานั้นตั้งใจเขาไว้ใช่ไหมเราเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมียุงสักตัวมากัดเรารู้สึกเจ็บๆคันๆขัดเคืองใจความขัดเคืองใจนั่นแหละถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะมีเจตนาที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นให้หลุดพ้นจากความเจ็บความคันนะแล้วเราก็เพราะความรู้สึกของความอึดอัดขัดเคืองใจเราก็สั่งกายว่าสั่งกายของเราให้ไปทุบไปตีไปฆ่าไปฟันในชีวิตของสัตว์อื่นชีวิตอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตเรื่องของใจที่เรามาเรียนรู้เรื่องของศีลสมาธิและปัญญาเราจะต้องรู้เลยว่าเรามาทำกันนั้น
เพื่อที่จะให้เข้าถึงจิตใจของเราแต่เรารู้และเข้าใจว่าจิตที่มีศีลนั้นก็คือการที่เรานั้นจะไม่เพลิดเพลินครับเคิมหลงไหลไปในความรู้สึกที่ยินดีบ้างยินร้ายบ้างถ้าเราเพลิดเพลินไปตามความรู้สึกยินดียินร้ายความรู้สึกเพลิดเพลินนั่นแหละจะทำให้เรานั้นปรุงแต่งคิดหาหนทางในการที่จะทำร้ายทำลายเบียดเบียนชีวิตอื่นได้ทำร้ายทำลายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นนะเอามาเป็นของตัวเองทำร้ายทำลายคู่ครองของคนอื่นเอามาเป็นของเราแต่ถ้าเรานั้นรู้เลยว่าเรามีความยินดีพอใจเกิดขึ้นเราตามดูตามรู้จิตใจของเราว่าจิตใจเรามีศีลนะจิตใจดูนี้ถ้าเรารู้ขึ้นมาว่าจิตใจเรามีศีลนะศีลที่เราตั้งใจไว้เราก็จะเป็นผู้รู้ว่าเราจะห้ามจิตห้ามใจของเราไม่ให้ไหลเข้าไปไม่ให้ถูกอำนาจของความรู้สึกยินดียินร้ายมาบงการใจของเราให้ไปเบียดเบียนให้ไปผิดศีลทางกายทางชีวิตของสัตว์อื่นทางทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นที่เขามีเจ้าของหรือคู่ครองของคนอื่นแม้กระทั่งคำพูดก็เหมือนกันเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากคำพูดที่ไม่จริงคำพูดที่เราพูดไปแล้วไม่จริงนั้นจะทำให้คนอื่นนั้นมีความทุกข์นะเบียดเบียนเรียกว่าการที่เรานั้นไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจาของเราดังนั้นเราจึงรู้เลยว่าพระองค์สอนให้เรานั้นให้อยู่อย่างเป็นผู้มีความเป็นปกติมนุษย์จะอยู่กันแบบเป็นผู้มีความเป็นอยู่แบบปกติเพราะปกตินั้นมนุษย์ได้สร้างสมบุญกุศลมาในการที่จะมีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ว่าชีวิตที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้นั่นนะจะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองมาจนกระทั่งสั่งสมบุญบารมีคือศีลนั่นเองศีล5เนี่ยต้องอบรมมาชาติก่อนๆของเรากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องอบรมมาจนกระทั่งชาติสุดท้ายที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ดวงจิตดวงสุดท้ายดวงจิตนั้นมีความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมในการที่จะมีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์เราจึงได้อุบัติเกิดขึ้นปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าศีลจึงเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเราเป็นความที่เราทั้งหลายอยู่กันแบบเป็นผู้มีความปกติคืออยู่ด้วยความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะไม่เบียดเบียนกันทางชีวิตไม่เบียดเบียนกันทางทรัพย์สมบัติเงินทองไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนกันทางคู่ครองไม่เบียดเบียนกันทางวาจาเบียดเบียนก็คือทำให้ผู้อื่นนั้นต้องได้รับความทุกข์เพราะชีวิตเกิดมาแต่ละชีวิตก็ทุกข์อยู่แล้วที่พระองค์ทรงตัดไว้ดังนั้นทำอย่างไรล่ะเราถึงจะออกจากความทุกข์ได้พระองค์จึงสอนว่าถ้าเรานั้นไม่ชอบที่จะมีความทุกข์คนอื่นก็เช่นเดียวกันไม่อยากที่จะมีความทุกข์ดังนั้นชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเป็นผู้ที่ประเสริฐเราจะประเสริฐได้เป็นผู้ที่มีใจสูงได้เราก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นที่จะทำให้เขานั้นต้องทุกข์นะเพราะเรานั้นต้องการความสุขต้องการด้วยความยินดีพอใจ
หรือต้องการที่เกิดขึ้นจากความขัดเคืองใจก็ตามนะความขัดเคืองใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จากไหนก็ได้จากสิ่งที่เราเรียกว่าความยินดีพอใจแล้วมันมีความปรารถนาต้องการจะได้สิ่งใดๆมาแล้วมันไม่ได้สมความปรารถนาไม่ได้ดังใจตัวเองนะความขัดเคืองใจจึงเกิดขึ้นเมื่อมีความขัดเคืองใจเกิดขึ้นมันก็เกิดการประทุษร้ายซึ่งกันและกันเกิดขึ้นมีความเบียดเบียนกันเกิดขึ้นมีความที่เรานั้นจะปรารถนาต้องการในสิ่งที่เราได้มานะแล้วเรายังไม่ได้เรามีความขัดเคืองใจเราก็ทำทุกวิธีทางที่จะได้สิ่งนั้นมาแต่เริ่มนึกไปว่าชีวิตที่เราได้มาเป็นมนุษย์ได้สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์เราเป็นผู้มีใจสูงเรามีคุณสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์นั้นเต็มเปี่ยมบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้นะถ้าเรารู้อย่างนี้ว่าศีลนั่นแหละแค่ศีล5เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์กว่าจะได้เกิดมานั้นยากแสนยากยากสั่งสมบุญบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนกว่าจะได้เป็นมนุษย์เมื่อได้เป็นมนุษย์แล้วก็ให้รู้ว่ามาอยู่ในโลกใบนี้ก็ไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นอยู่ไม่ยาวนานนะไม่เกิน100 ปีก็แตกดับตายเกลี้ยงไม่เหลือนะแต่ความตายตายแล้วถ้าเราไม่เรียนรู้ได้ศึกษาสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเราก็จะไม่รู้เลยว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้และศึกษาแต่ชาวโลกไม่อยากได้ยินได้ฟังว่าความตายจะมาถึงเรานะชีวิตเกิดมาแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะเพลิดเพลินสอดแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองนั้นมีความยินดีพอใจอยากจะได้สิ่งใดๆแล้วมีความสุขสะดวกสบายเราก็สอดแสวงหาสิ่งนั้นๆๆมาโดยไม่คิดถึงซึ่งสมบัติที่เราได้มาคือความเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าสิ่งที่เรานั้นจะได้มาซึ่งความสุขสะดวกสบายและความสุขสะดวกสบายที่เราได้มานั้นนะมันก็ถ้าเราเรียนรู้และศึกษาพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เรื่องของชีวิตจะรู้เลยว่าสิ่งนั้นๆก็ให้ผลทำให้ชีวิตของเรามีความสุขสะดวกสบายน้อยนิดไม่มากมายเลยนะได้เป็นสิ่งที่จะรู้ได้ว่าผลที่ได้ที่เกิดขึ้นนั้นไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เรานั้นต้องกระทำไปเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาเพื่อจะได้มีความสุขสะดวกสบายแต่พอได้สิ่งนั้นมาแล้วมีความสุขสะดวกสบายน้อยนิดนิดเดียวไม่คุ้มกับความเผ็ดแสบร้อนของผลที่จะต้องได้รับแห่งการกระทำที่จะได้มาซึ่งความสมใจของเรานั้นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจถ้าเรารู้และเราเข้าใจแล้วเราจะรู้เลยว่าชีวิตที่เราได้มาเป็นมนุษย์ได้สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์นั้นเราจะหวงแหนรักษาไว้เพราะศีลนั้นจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นที่พึ่งของเราได้เป็นทรัพย์ภายในของพวกเราไปทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปถ้าเรายังมีกรรมและกิเลสเมื่อแตกดับตายไปแล้วเราก็จะเป็นเสบียงป่ะเสบียงของเรานะที่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยไปสู่ภพภูมิภายภาคหน้าได้เพราะชีวิตที่เราเกิดมาไม่มากมายเลยนะเรามาด้วยศีลแต่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไม่ยาวนานแต่เรามาเพลิดเพลินสอดแสวงหาสิ่งที่จะทำความสุขสะดวกสบายให้กับพวกเราแต่เรานั้นต้องผิดศีลผิดธรรมไป
ทำให้เรานั้นมีลักษณะนิสัยเป็นคนโหดร้ายทารุณเป็นคนไม่มีความเมตตาเป็นคนที่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอย่างเงี้ยนะเกิดจากอะไรนะถ้าเรามาเรียนรู้และศึกษาเราค่อยสืบสาวหาเหตุไปเราก็จะค่อยๆเข้าใจได้เลยว่าสิ่งที่เรามานั่งพระกรรมฐานกันเนี่ยนะมานั่งพระกรรมฐานกันเนี่ยก็เพื่อที่ในสติปัฏฐาน4ที่สอนให้พวกเรานั้นได้มาเจริญสติให้เกิดขึ้นนะที่อยู่ในกายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยก็เพื่อให้ระลึกถึงกายระลึกถึงเวทนาระลึกถึงจิตระลึกถึงธรรมแล้วเพื่อที่จะละความยินดีพอใจในสิ่งนั้นๆออกเสียให้ได้ถ้าไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นจริงของจิตใจของชีวิตที่เรียกว่ามีสติเกิดขึ้นสตินั้นจะระลึกแล้วรู้ขึ้นมาในขณะจิตแล้วเกิดขึ้นระลึกแล้วและรู้ความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วขณะจิตนั้นเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงดับไปเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงดับไปแต่ถ้าเราไม่เห็นไม่ได้เจริญสติจึงไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นความเพลิดเพลินนะเห็นความสุขเนี้ยเห็นความสุขเกิดขึ้นสุขจังเลยเพลินเมื่อเพลินไปสิ่งนั้นแทนที่จะนำความสุขมาให้แต่สิ่งนั้นกลับกลายเป็นล่ะเป็นโทษพิษภัยทำให้เรานั้นจะต้องได้รับผลก็คือความยึดติดข้องสิ่งนั้นๆได้ความที่เราไม่รู้คืออวิชชาปิดบังใจเราไว้ไม่สามารถที่จะเห็นสัจธรรมความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงดับไปทำไมไม่เห็นนะเพราะว่าไม่ปฏิบัติธรรมไม่เจริญพระกรรมฐานไม่เจริญสตินั่นเองพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มีศีลศีลก็จะเกิดจากการที่เราสำรวมสังวรระวังกายวาจาเรามายุงมากัดเราถ้าเราไม่สำรวมสังวรระวังเราก็ปัดปลายแป๊ดมันเจ็บมันคันโทสะเกิดขัดเคืองใจก็ไล่ออกไปถ้าเราเห็นเราก็จะมีสติอยู่ด้วยโอ้มีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเราก็จะรู้ว่าเราเมตตาสงสารเราค่อยๆปัดปลายต่างคนต่างอยู่นะเนี่ยนะยุงกัดเราเราก็จะเป็นผู้ที่มีศีลไม่ขาดทะลุไม่ด่างไม่พร้อยแต่ถ้ามันยามใดที่ศีลเราขาดทะลุด่างพร้อยลงไปแล้วเราก็มีปัญญาขึ้นมาปัญญาอย่างไรปัญญาที่จะทำให้ศีลของเรานั้นครบถ้วนบริบูรณ์ขึ้นมาได้การตั้งใจเข้าไปโอ้ต่อไปข้าพเจ้าพลาดพลั้งไปแล้วนะทำเป็นอกุศลกรรมทางกายไปแล้วนะต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะสำรวมกายให้ดีจะสำรวมวาจาให้ดีและจะสำรวมใจสำรวมใจก็คือสำรวมสังวรระวังใจของเราก็คือสตินั่นเองสตินั่นคือการสำรวมสังวรในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราที่จะกระทบสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบกับอายตนะภายนอกย่อมเกิดความยินดียินร้ายเกิดขึ้นแต่แท้ที่จริงถ้าเราเจริญสติไปเราจะรู้เลยว่าพอเ
ระพุทธองค์ทรงสอนและทรงตรัสรู้ว่าขณะที่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบสัมผัสกันนั้นผัสสะกันแล้วนั่นนะกระทบกันแล้วมีเวทนาที่เกิดขึ้นคือความเฉยอุเบกขาไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่มาปรากฏให้อายตนะภายในได้รับรู้แค่นั้นเองเช่นมีรูปมากระทบตาเนี่ยนะตาเป็นอายตนะภายในรูปเป็นอายตนะภายนอกมากระทบแล้วกระทบกับตาสิ่งที่กระทบแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรแค่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้อายตนะภายในได้รับรู้เมื่อรับรู้แล้วเกิดวิญญาณวิญญาณคืออายตนะเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณคือจักขุวิญญาณรับรู้ทางตาแล้วความรู้สึกยังเฉยอยู่ยังไม่ยินดียังไม่ยินร้ายยินดียินร้ายเกิดขึ้นทางมโนวิญญาณทางใจเมื่อกระทบสัมผัสทางตาแล้วสิ่งที่กระทบสัมผัสทางตาลงสู่ใจเหมือนกันเลยเหมือนกับที่ตานั้นได้กระทบสัมผัสรูปแต่ใจนั้นมาปรุงแต่งมีภาพมาเกิดที่ใจคือมโนวิญญาณเมื่อเกิดแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดนามขันธ์คือสัญญาจำได้เวทนาคือความสุขความทุกข์สังขารขันธ์คือความยินดียินร้ายคือการพอใจขัดเคืองใจปรุงแต่งนี่คือสังขารวิญญาณก็คือมโนวิญญาณธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่ามโนวิญญาณเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งนั้นจึงปรากฏเกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าความจำได้ของจิตของใจที่จิตใจดวงนี้จำไว้ว่ารูปอย่างเนี้ยเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นไม้เป็นภูเขานี่คือสัญญาคือมโนวิญญาณจำเมื่อมโนวิญญาณทำงานแล้วใจตรงนี้ก็แล่นไปปรุงแต่งไปปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะความรู้สึกพอใจบ้างขัดเคืองใจบ้างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่หมักดองอยู่ในจิตในใจของเราเป็นลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลที่สั่งสมความรู้สึกนั้นไว้ว่าถ้ามีอย่างนี้ปรากฏนะใจของเราจะยินดีหรือยินร้ายห้ามไม่ได้และแต่ละคนเห็นสิ่งเดียวกันได้ยินสิ่งเดียวกันบางคนยินดีบางคนยินร้ายบางคนเฉยๆไม่เหมือนกันนี่เป็นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่หมักดองเป็นลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลที่อยู่ในจิตในใจของแต่ละบุคคลถ้าเราค่อยๆเรียนรู้ได้ศึกษาไปแล้วเราก็จะค่อยๆสาวหาเหตุว่าทำไมพระพุทธองค์จึงสอนว่าให้เรานั้นละความยินดียินร้ายให้เร็วหรือละความพอใจหรือความขัดเคืองใจให้เร็วทำไมเพราะว่าให้ความยินดีหรือยินร้ายหรือความพอใจหรือความขัดเคืองใจนี่แหละที่เกิดจากอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันแล้วนะและลงสู่มโนวิญญาณคือใจถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีความยินดีหรือมีความขัดเคืองใจยินร้ายความพอใจความยินดีความขัดเคืองใจหรือความยินร้ายถ้าเราไม่รู้ชัดกับใจของเราเราก็จะไม่เห็นความเป็นจริงของความยินดียินร้ายนั้นไม่เห็นยังไงไม่เห็นว่าความยินดียินร้ายเนี้ยมันจะทำให้เรานั้นได้เพลิดเพลิน
พลิดเพลินยังไงถ้ายินดีก็เพลิดเพลินเพลิดเพลินยังไงเพลิดเพลินที่อยากจะได้สิ่งนั้นๆมาปรารถนาอยากจะได้เมื่อได้มาแล้วก็อยากจะได้ให้มากๆเมื่อได้มาแล้วมีความสุขเห็นไหมความสุขเกิดขึ้นเวทนาจะเกิดขึ้นเมื่อผัสสะกระทบกันแล้วเวทนาย่อมเกิดเมื่อเวทนาเกิดขึ้นแล้วนะเวทนาตัวนี้แหละจะเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างเพราะเกิดจากอะไรเกิดจากความพอใจบ้างความขัดเคืองใจบ้างถ้าเป็นสุขความพอใจก็จะเกิดขึ้นถ้าเป็นทุกข์ความขัดเคืองใจก็จะเกิดขึ้นหรือบางทีบางครั้งถ้าเกิดความพอใจก่อนพอใจแล้วทำให้มีความสุขทำไงจะมีความสุขก็ต้องสอดแสวงหาสิ่งนั้นปรารถนาอยากต้องการเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วก็มีความสุขเห็นไหมความพอใจสังขารทำให้เกิดเวทนาเขามีความเชื่อมโยงกันที่จะสามารถรู้ได้ด้วยสติสัมปชัญญะของเราที่กำหนดรู้ในเรื่องของขันธ์ห้านั่นเองระลึกรู้ขึ้นว่านี่คือรูปขันธ์นี่คือเวทนาขันธ์นี่คือสัญญาขันธ์นี่คือสังขารขันธ์นี่คือวิญญาณขันธ์จะรู้ขึ้นมาถ้ารู้แล้วมีสติระลึกรู้ว่าเป็นเพียงแต่ขันธ์นะขันธ์แปลว่ากองแปลว่าหมวดหมู่แปลว่ากองแปลว่าเป็นธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้าสติเข้าไประลึกรู้ขึ้นมาอย่างนี้ก็จะเห็นความเกิดขึ้นแล้วเป็นสภาพของธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงหมดไปจากใจของเราใจที่ไปรับรู้ก็เปลี่ยนแปลงดับไปด้วยก็ใจดวงเดียวนี่แหละเกิดขึ้นรับรู้แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นรับรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไปถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าขันธ์ที่เราเรียกว่าเป็นชีวิตพุทโธทรงสอนว่าชีวิตเนี่ยก็คือขันธ์5นั่นเองชีวิตเนี่ยคือขันธ์5ได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็เป็นสภาพของธรรมชาติที่เป็นของจริงมีจริงเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยแล้วก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติว่าจะต้องดับไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยสิ่งนั้นๆมันดับไปแล้วเหตุปัจจัยดับไปสิ่งนั้นๆก็ดับไปเมื่อมีความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีความสืบต่อเนื่องกันจึงเกิดเป็นชีวิตความสืบต่อเรียกว่าสันสติความสืบต่อความเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นเนื้อเป็นตัวเราก็เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ที่จริงแล้วเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นและที่เป็นตัวเป็นตนที่ตั้งอยู่อย่างนี้เหมือนกับยาวนานที่เป็นชีวิตแท้ที่จริงไม่ยาวนานเป็นชีวิตที่ตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่ได้คงที่เป้งตลอดเลยตั้งอยู่อย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีนะรูปขันธ์ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมใดๆก็ตามที่จะมีวิญญาณคลองหรือไม่มีวิญญาณคลองอย่างเช่นพวกนี้นะไม่มีวิญญาณคลองนะเป็นวัตถุสิ่งของไม่มีวิญญาณคลองถ้าเป็นรูปขันธ์นะแต่กายของเราเนี่ยก็เป็นรูปขันธ์เช่นเดียวกันกายของเราเนี่ยนะมีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะกายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ามีอาการ32เนี่ยก็เป็นรูปขันธ์รูปขันธ์ก็ไม่ต่างกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรียกเป็นรูปขันธ์เป็นสิ่งของนะแต่กายของเราเป็นรูปขันธ์กายของเราที่เป็นรูปร่างกายนั้นมีความเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้คงที่ไม่ได้ตั้งอยู่ถ้าเรารู้และเข้าไปเรียนรู้ที่ตัวของเราที่กายเรานี้ว่าเป็นเพียงแต่สภาพธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นธาตุดิน
ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมรวมกันอย่างเนี้ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจเรื่องของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นว่าเป็นเพียงแต่สภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่ทำอย่างไรล่ะเราถึงจะรู้และเข้าใจไปถึงจิตถึงใจว่ากายของเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นรูปกายที่นั่งอยู่เป็นรูปกายที่เป็นรูปนั่งที่นั่งอยู่เนี่ยนะเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนะเป็นสภาพที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำยังไงเราถึงจะรู้แต่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามาเรียนรู้และศึกษาที่จะเข้าไปถึงพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ได้พระองค์ทรงหมายเข้าไปถึงสภาพของสิ่งนั้นสภาพธรรมที่ปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธาตุดินเป็นความรู้สึกนั่นเองเห็นไหมความรู้สึกกายของเราที่นั่งอยู่ถ้ามีความแข็งๆเกิดขึ้นความรู้สึกแข็งๆที่กายเรานั่นแหละกายของเราที่มีความรู้สึกแข็งเกิดขึ้นตรงนั้นแหละเรียกว่าเป็นธาตุดินเพราะธาตุดินมีสภาพสภาวะที่เราสามารถที่จะสื่อให้รู้และเข้าใจกันว่านี่คือธาตุดินนะถ้าพูดออกมาเป็นธาตุดินเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สมมุติเพราะเรียกร้องถ้าเป็นฝรั่งเป็นแขกเป็นชาวอื่นอาจจะไม่ได้เรียกว่าดินก็ได้อาจจะเรียกว่าอย่างอื่นตามภาษาของเขาไปใช่ไหมแต่ความรู้สึกที่แข็งแข็งเนี่ยฝรั่งรู้ไหมว่ากายของเราเนี่ยส่วนที่เป็นกระดูกเป็นเนื้อเป็นสิ่งไหนส่วนไหนที่มีความแข็งสามารถที่จะรู้สึกได้เหมือนกันไม่ต่างกันเลยไม่ว่าชาติไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้ว่าถ้าเราจะรู้เรื่องของชีวิตให้เข้าถึงพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะนะให้เข้าถึงจิตถึงใจต้องเข้าไปถึงจิตถึงใจถึงความรู้สึกให้ได้ถ้าเรามาทำพระกรรมฐานว่ากายของเราที่นั่งอยู่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเป็นธาตุลมอย่างไรนอกเนี่ยนะธาตุลมก็คือมีสภาวะที่เราจะรับรู้ได้ว่านี่คือธาตุลมธาตุลมก็คือเห็นลมเมื่อไหร่เราเห็นลมเมื่อไหร่ก็เห็นลมนั้นเกิดจากสภาพที่มีความไหวๆอย่างใบไม้มันไหวๆเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นน่ะมีธาตุลมเพราะนั้นกายของเรามีไหมกายของเราที่ไหวๆอยู่เคลื่อนไหวเนี่ยไหวไปไหวมาหรือนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะหายใจเข้าหายใจออกกายของเรายืดขึ้นหย่อนลงท้องพองท้องยุบกายของเราไหวเมื่อมีความไหวตาของเราเหลือบไปข้างซ้ายข้างขวาตาของเราไหวไปไหวมาเพราะนั้นกายของเราที่ไหวไปไหวมามีความเปลี่ยนแปลงกายของเรารูปร่างกายเพราะนั้นรูปร่างกายเป็นสภาพธรรมที่มีความไหวเกิดขึ้นความไหวเป็นสภาพของอะไรธาตุลมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เป็นไปอย่างนั้นเมื่อเรารู้ได้เข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อมีจริงๆธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสมีจริงๆเราสามารถสัมผัสได้เดี๋ยวนี้ขณะทุกจิตทุกขณะจิตของเราสามารถเข้าไปสัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้ทุกขณะจิตแต่เราจะมีความรู้และความเข้าใจตรงนี้ให้เข้าไปถึงจิตถึงใจที่ว่าเข้าใจแล้วว่าอ๋อไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างกายของเราเป็นธาตุไฟไงนะหรือเป็นรูปร่างกายเราเนี่ยมีธาตุไฟนะเป็นส่วนที่ปรุงแต่งกันด้วยอัตราส่วนที่สมควรจึงมีรูปร่างกายนี้เกิดขึ้นไอ้กายเรามีธาตุไฟยังไงอ่ะก็ดูไฟก็คือเตโชธาตุเป็นธรรมชาติที่มีสภาวะความรู้สึกที่จะรับรู้ได้ด้วยความไฟก็คือเตโชก็คือไออุ่นนั่นเองไออุ่นเห็นไหมไออุ่นมีอุ่นไออุ่นมากๆเตโชธาตุมากๆก็เรียกว่าร้อนมีไออุ่นน้อยๆอุณหภูมิเนี่ยเรียกว่าไออุ่นใช่ไหมไออุ่นอุณหภูมิน้อยๆเนี่ย0 องศาเย็นใช่ไหมหนาวเย็นเนี่ย
เพราะฉะนั้นเย็นเย็นก็เป็นเตโชธาตุแต่มีไออุ่นน้อยมีลักษณะของธาตุไฟเนี่ยถ้าเรารู้และเข้าใจไอสิ่งใดๆก็ตามที่มีความเย็นหรือร้อนมีความรู้สึกเย็นมีความรู้สึกย้อนเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้ว่านี่แหละคือธาตุไฟเราก็สามารถที่จะเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้ว่าชีวิตของเรามีธาตุไฟนั่นนะไฟของเราเนี่ยมีนะเตโชธาตุของเราเนี่ยนะดูสิขนาดนี้กายของเราเห็นไหมมองตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยนะกายของเราที่นั่งอยู่เนี่ยนะสติที่ไประลึกรู้กายของเราที่มีความเย็นบ้างความเย็นความร้อนนะที่นั่งอยู่แล้วไม่ขยับตัวเลยลองมองดูสินะกายของเราที่ขณะที่นั่งอยู่เนี่ยนะกายส่วนไหนที่ถูกกดทับอยู่ร้อนๆไหมนะมีความร้อนอยู่นะมันมีความร้อนอยู่นั่นแหละคือเตโชธาตุมองเข้าไปแล้วตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ากายของเราถ้าสติไประลึกรู้อยู่มองอยู่ดูอยู่จึงเห็นถ้าไม่มองไม่ดูก็ไม่เห็นไม่เรียนไม่รู้ไม่ศึกษาไม่สังเกตก็จะไม่เห็นพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เพราะนั้นชีวิตของเราที่จะมาเรียนรู้เรื่องของชีวิตเราก็จะต้องเป็นผู้ที่มาฝึกฝนเรียนรู้ศึกษาสังเกตนะสังเกตมาสังเกตนั่นเองสังเกตเรียนรู้ศึกษานั่นก็คือการที่เรานั้นมาเจริญสตินั่นเองการที่เราสังเกตอยู่ที่กายของเรานั่นคือสติสัมปชัญญะสังเกตตรงไหนบ้างอ่ะตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าสังเกตดูใส่ใจดูสนใจใจของเรามองเข้าไปมองไปก็คือส่งใจไประลึกอยู่รู้อยู่เคลื่อนใจของเราดูไปเหมือนกับสแกนนะสแกนหาสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นมีอะไรบ้างมีเย็นมีร้อนมีอ่อนมีแข็งมีตึงมีไหวตรงไหนบ้างเราจะเห็นได้ถ้าเราเห็นแล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนั่นน่ะก็คือความรู้สึกเย็นก็เป็นรูปแต่ความรู้สึกเย็นเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนพระองค์ที่สอนไว้เราจะไม่สามารถเข้าใจนะไม่เข้าถึงจิตถึงใจว่าทำไมพระองค์จึงตรัสว่าชีวิตน้อยนักชีวิตนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาปฏิเสธพระองค์ทรงปฏิเสธแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระองค์ก็ทรงสอนว่าให้มาดูมาเรียนรู้ศึกษาให้รู้และเข้าใจฟังก่อนฟังให้เข้าใจเมื่อฟังเข้าใจแล้วต่อไปรู้ด้วยกันอะไรรู้ด้วยการประจักษ์แจ้งกับใจว่าสิ่งนั้นมีอยู่ปรากฏอยู่อย่างนี้นะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปนะสติสัมปชัญญะนั่นเองจะเป็นตัวทำงานที่อยู่ในมรรคมีองค์8นะที่พระองค์ทรงตรัสรู้เรื่องของอริยสัจ4นะอาตมาพูดสิ่งต่างๆที่พูดไปนั้นไม่ปฏิปต่อนะกระโดดข้ามตรงนี้ทีตรงนี้ทีเพื่ออยากจะให้พวกเรานั้นได้เป็นเพื่อนพวกเราว่าสภาพธรรมชาติคือชีวิตของเราเนี้ยเป็นของจริงมีจริงและมีความจริงปรากฏเกิดขึ้นที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราสามารถสัมผัสได้ว่าของจริงมีจริงคือกายนี้ใจนี้เป็นของจริงมีจริงที่เราสามารถกำหนดรู้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์เป็นชีวิตเนี่ยกายนี้ใจเนี้ยเป็นทุกข์เป็นของจริงมีจริงกำหนดรู้ได้เห็นไหมถ้าเราไม่กำหนดรู้ทุกข์นั้นพระองค์ทรงสอนทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์พระองค์ทรงสอนว่าให้กำหนดรู้เราจะกำหนดรู้ที่ไหนก็กำหนดรู้ที่ตัวเราเนี่ยที่กายนี้ที่ใจนี้กายที่ไหนกายก็คือที่กายก็คือเข้าไปจะระลึกไปถึงผมขนเล็บฟันหนังก่อนก็ได้เอาสภาพที่เราเห็นได้แบบหยาบๆ
ถ้าละเอียดขึ้นผมขนเล็บฟันหนังก็จะเข้าไปถึงซึ่งสภาพที่เป็นกายนั้นก็คือเป็นสภาพธรรมเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็คือเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นไปละแล้วเป็นดินอย่างไรเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมอย่างไรก็เป็นได้ด้วยความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีอยู่ดินเป็นสภาพที่มีความแข็งแข็งน้อยๆก็เรียกว่าอ่อนเพราะนั้นกายของเรานะมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นมีเลือดน้ำเหลืองนะน้ำตาน้ำมูกน้ำในส่วนนี้เป็นของที่กายของเราส่วนไหนที่อ่อนๆนั่นก็คือส่วนที่มีของเหลวมากๆนั่นเองก็คือมีธาตุน้ำเป็นประธานนะอย่างเช่นเลือดของเราเนี่ยน้ำลายของเราเนี่ยน้ำเนี่ยนะก็จะมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ในนั้นไม่สามารถที่จะแตกแยกกันไปจากนั้นอีกได้แล้วนะดินน้ำไฟลมจะมีอยู่ในทุกอณูของกายของเราเพราะนั้นสภาวธรรมไม่ว่าจะกำหนดรู้ไปที่กายส่วนใดๆก็ตามจะมีสภาพธรรมที่ปรากฏแต่จะเป็นสภาพธรรมใดที่เป็นประธานถ้าเป็นสภาพธรรมที่เป็นธาตุไฟเป็นประธานเราก็จะรู้สึกได้มีความร้อนปรากฏหรือเย็นๆปรากฏให้เรารู้ได้เมื่อมีความร้อนความเย็นปรากฏเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าอ๋อนี่แหละคือธาตุไฟเพราะนั้นกายของเรามีธาตุไฟเราไม่ปฏิเสธเมื่อไม่ปฏิเสธเราก็จะรู้ว่าถ้าเราไม่ดูจะเห็นไหมธาตุไฟไม่เห็นแต่ถ้าเราดูเราสังเกตเราเห็นเราเห็นอยู่นานไหมมองดูสินะตรงไหนร้อนๆดูไปพอดูแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อร้อนมีอยู่นะเมื่อร้อนมีอยู่ร้อนเป็นรูปร้อนเป็นรูปธรรมแต่ความรู้สึกร้อนเป็นนามธรรมเพราะร้อนเป็นธาตุไฟธาตุไฟเป็นเรื่องของกายกายเป็นรูปธรรมจะเชื่อมโยงนะสามารถที่จะรู้และเข้าใจที่พระธรรมสอนพระองค์ไม่มีความขัดแย้งกันไม่ขัดแย้งกันนะและสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปถึงก็คือสภาพที่เราจะสลายความเป็นตัวเราของเราเนี้ยออกไปเราก็จะสลายได้จากการที่เรามาเรียนรู้ศึกษาเรื่องของอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่ปรากฏเกิดขึ้นเรื่องของวิญญาณที่ปรากฏเกิดขึ้นวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจนะเรื่องของผัสสะเรื่องของเวทนาเรื่องของตัณหาเราก็ต้องเรียนรู้และศึกษาถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเรารู้และเข้าใจบ้างจนกระทั่งมีความชำนิชำนาญที่เรานั้นเกิดขึ้นจากการที่ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาเฝ้าสังเกตเฝ้าเรียนเฝ้ารู้มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ทำไปแล้วเราก็จะค่อยๆประจักษ์แจ้งกับใจของเรามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งชีวิตของเราจะหาไม่ว่าชีวิตเรานั้นเรารู้จักตัวของเราได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วได้หรือเข้าใจชีวิตเราแล้วไม่หลงไม่ลืมแล้วระลึกรู้เมื่อไหร่โอ้นี่คือกายนี่คือใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนถ้ารู้สึกอย่างนั้นได้ทุกขณะจิตก็จะเป็นผู้ที่จะหาความทุกข์มาจากไหนทุกมีอยู่ทุกเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่ปรากฏเป็นธรรมชาติเคยได้ยินใช่ไหมว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดนอกจากทุกที่เกิดขึ้นทุกที่ตั้งอยู่ทุกที่ดับไปไม่มีอะไรมีแต่สภาพธรรมที่เป็นธรรมชาติที่เรียกว่าทุกข์และอะไรเป็นทุกข์ล่ะทุกข์ก็คือกายกับใจกายกับใจเป็นทุกข์ยังไงก็เรียนรู้ศึกษาสติที่ไประลึกเป็นความรู้สึกเย็นบ้างร้อนบ้างระลึกแล้วแป๊บเปลี่ยนแปลงทนอยู่ที่จะรับรู้อยู่อย่างนั้นไม่ได้มีอยู่นั้นเกิดใหม่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดูให้เข้าถึงจิตถึงใจอย
แยกรูปแยกนามได้แล้วนะเราก็จะรู้ว่าความรู้สึกก็เป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นนามธรรมส่วนที่เป็นรูปธรรมเช่นแข็งแข็งอ่อนอ่อนเป็นรูปธรรมความรู้สึกแข็งความรู้สึกอ่อนเป็นนามธรรมเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจที่ไปรับรู้สิ่งนั้นไปรับรู้รูปเราก็สามารถที่จะแยกรูปแยกนามได้ว่าน้ำนะนี่คือระลึกถึงความรู้สึกได้เราก็จะรู้ว่าอ๋อรู้สึกอยู่ที่ไหนกายก็ต้องอยู่ที่นั่นนะมีความรู้สึกที่ไหนรู้สึกอยู่ที่กายก็จะรู้สึกว่ามีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่กายส่วนนั้นๆก็ลองดูลองพิสูจน์ดูนะพิสูจน์ดูรู้แล้วจะรู้แล้วมีประโยชน์อะไรรู้เพื่อจะรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่ให้มากำหนดรู้นั้นน่ะรู้แล้วระลึกรู้แล้วมันจะดับความทุกข์ได้ดับได้อย่างไรความทุกข์ดับได้เพราะว่าเมื่อเราระลึกรู้แล้วเราจะรู้ความจริงความจริงเมื่อรู้ความจริงความจริงเป็นวิชานะเป็นวิชาเป็นความรู้ความรู้ความจริงเป็นวิชาความทุกข์เกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาเกิดขึ้นความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้แต่เมื่อใดมีวิชาความรู้แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นความทุกข์ก็ดับไปเพราะใจไม่ดิ้นไม่รนไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายเพราะทุกข์ทั้งหมดเกิดที่ใจของเราเนี่ยนะใจของเราเป็นหัวหน้าใจของเราเป็นใหญ่กายของเราเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์เห็นกายเป็นทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ไหมดูใจถ้าใจปล่อยได้วางเป็นใจไม่ทุกข์ใจยอมใจรู้แล้วว่าเป็นแต่เพียงธรรมชาติที่ต้องเป็นไปอย่างนี้ไม่เป็นไปโดยประการอื่นพอรู้แล้วด้วยมันมีเหตุมีปัจจัยต้องเป็นอย่างนี้นะนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วใจตรงนี้ไม่ปรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงแต่งใจยอมใจปล่อยได้วางเป็นใจก็สงบเย็นได้ใจเฉยได้เมื่อใจเฉยได้ทุกเกิดขึ้นใจเฉยนะเมื่อใจเฉยได้ใจก็ไม่ทุกข์เพราะใจปล่อยได้วางเป็นแต่ถ้ามันทุกข์จนถึงที่สุดจนกระทั่งไม่สามารถจะเป็นชีวิตอยู่ได้ก็ดับก็ตายแค่นั้นเองเมื่อไม่มีชีวิตอยู่ได้เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่สามารถสืบต่อเนื่องเป็นชีวิตอยู่ได้ก็ต้องหมดไปจากโลกนี้คืนสู่ธรรมชาติไปและถ้าจิตใจดวงนั้นยังมีกรรมและกิเลสอยู่ยังมีเหตุจะต้องเกิดอยู่กรรมและกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุที่จะต้องเกิดกรรมและกิเลสเกิดจากไหนเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้เราก็สาวเข้าไปว่าอวิชชาความไม่รู้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้เพราะความหลงหลงเพราะไงหลงเพราะขาดสติสติอย่างไหนสติที่ไม่มีสติปัฏฐาน4ที่มาระลึกรู้กายเวทนาจิตและธรรมที่มาระลึกรู้ที่ชีวิตของเราคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะระลึกอย่างไรก็เชื่อมต่อกันได้ทั้งสิ้นขอให้เป็นสติระลึกรู้แล้วได้เห็นเป็นสติที่ครูบาอาจารย์สอนเมื่อกี้ว่าเป็นสติสัมโพชฌงค์สติที่เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเป็นการสติที่เรามาสังเกตนั้นเป็นการที่เราทำเรามาฝึกจิตดวงนี้ให้มีสติเกิดขึ้นเพราะสติเกิดขึ้นนั้นคือวิชานะพอสติเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นเหตุใกล้แห่งวิชาที่จะปรากฏเกิดขึ้นเพราะสติเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตของใจที่ไประลึกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นคือกายกับใจที่ปรากฏเกิดขึ้น
เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตของใจที่รับรู้สิ่งนั้นๆและปรากฏเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปหมดไปกลายเป็นของว่างเปล่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรจิตดวงนี้ก็หมดไปกลายเป็นของว่างเปล่าและจิตดวงนี้ที่มีอยู่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นใหม่เพราะมีเหตุมีปัจจัยถ้าเรารู้และเข้าใจเราก็จะค่อยๆสลายความเป็นตัวตนออกไปสลายตัวตนกายของเรารูปกายนี้จะไม่ใช่เราแล้วถ้าเราเห็นว่าเป็นแต่เพียงตาหูจมูกลิ้นกายและใจทำงานอยู่รูปร่างกายเนี่ยนะกายเนี้ยมีตาหูจมูกลิ้นกายทำงานอยู่จึงมีรูปธรรมนะมีรูปธรรมไงมีสิ่งที่มาปรากฏเกิดขึ้นมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายตึงไหวมากระทบกายปรากฏเกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราจะกำหนดรู้ทางตาแวบเนี่ยกำหนดทางตาถ้าระลึกรู้อยู่ทางตาทวารเดียวทางตาทวารเดียวเราก็จะเห็นได้ว่าตาที่ปรากฏเกิดขึ้นมีสิ่งที่มาปรากฏทางตาใจตรงนี้เข้าไปรับรู้สิ่งที่มาปรากฏให้ตาได้รับรู้นั่นนะให้จิตวิญญาณอาศัยตาเกิดมันก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็สามารถทดลองได้ในขณะนี้เราลองเพ่งดูสินะตาของเราเนี่ยมองไปปั๊บเนี่ยนะมองไปข้างหน้าแล้วระลึกรู้อยู่ที่ตาของเราแล้วค่อยๆจะเห็นว่าตาของเรานั้นไม่ได้อยู่คงที่เดี๋ยวก็พริบตาเดี๋ยวตาของเราเหลือบไปข้างซ้ายข้างขวาเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาปรากฏเกิดขึ้นทางตาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเรามาเฝ้าดูเฝ้ารู้ทางตาทางหูหูของเรามากำหนดรู้ที่หูกำหนดบางครูบาอาจารย์ทางสายหนอเนี่ยนะเขาก็มาให้เรานั้นผู้พุทธปฏิบัติธรรมพักเพียรพยายามพอเห็นแล้วก็เห็นหนอเนี่ยนะทำไมต้องหนอก็เพื่อที่จะน้อมใจเราให้มาเฝ้าดูเฝ้ารู้หรือมาพุทโธในสายของพุทโธของวัดของเราใช้พุทโธก็คือผู้รู้รู้ที่ไหนรู้ที่ตาพุทโธไปพุทโธที่ตาพุทโธก็ต้องระลึกที่ตาเห็นเป็นผู้รู้รู้ที่ไหนจิตมันเกิดที่ตาจิตมันจะเกิดที่ไหนต้องอยู่ที่ตัวเรานี่นะต้องอาศัยเหตุต้องอาศัยปัจจัยนะจะเห็นได้ก็ต้องมีตามีรูปมากระทบกันแล้วจิตวิญญาณจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นเสียงที่ปรากฏเกิดขึ้นทางหูนะก็ต้องมีเสียงนะมีหูแล้วโสตวิญญาณจึงเกิดขึ้นรับรู้ก็เรียกว่าจิตเกิดขึ้นจิตได้ยินจิตเห็นจิตรู้สึกสบายไม่สบายจิตรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดขึ้นทางกายกายของเราสบายไม่สบายใจกายของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราสามารถรู้ได้เพราะสิ่งที่มากระทบกายเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างถ้ามากเกินไปก็ทำให้เรานั้นกายนั้นเป็นทุกข์ทนไม่ได้ถ้ามีน้อยเกินไปนะถ้าพอดีอย่างเช่นเตโชธาตุเกิดขึ้นน้อยเกินไปนะไออุ่นมีเย็นก็ปรากฏเกิดขึ้นน้อยเกินไปเมื่อน้อยเกินไปเย็นมากทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะนั้นกายของเราเป็นทุกข์เนื่องจากมีโผฏฐัพพะที่มากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ปรากฏเกิดขึ้นที่กายของเรามันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันไม่พอดีที่จะทำให้เรานั้นมีความรู้สึกสบายนั่นเนี่ยเป็นสุขนั่นนี่นะกำลังดีใช่ไหมเพราะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถ
จะเรียนรู้และศึกษากำหนดรู้กำหนดรู้รู้แล้วกิเลสจะไม่เกิดเพราะรู้ว่าสิ่งต่างเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงระดับไปใจของเราเนี่ยไม่ยึดไม่ถืออยู่ใจเราจะไม่ทุกข์นะเพราะใจเรานั้นมีปัญญาเกิดขึ้นรู้แล้วมันดับไปแล้วจะยึดจะถืออะไรแล้วมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้ายึดถ้าถืออยู่ที่มันยึดมันถืออยู่เพราะมีความเพลิดเพลินเพลิดเพลินเข้าไปคิดไปปรุงไปแต่งเรียกว่าเราจะได้ยินว่าสังขารดับสังขารจะได้เป็นสุขหนอก็คือดับความปรุงความแต่งที่กายดับความปรุงความแต่งที่จิตที่ใจได้ดับสังขารสังขารก็คือร่างกายและจิตใจถ้าดับสังขารจะได้ก็เป็นสุขหนอเพราะฉะนั้นการที่เราปรุงแต่งไปเพราะว่าจิตเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจโดยตรงแล้วเราไม่มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่เมื่อไม่ระลึกรู้อยู่ก็จึงไปเพลิดเพลินด้วยความยินดีบ้างยินร้ายบ้างอย่างนี้นั่นเองวันนั้นพวกเรานักปฏิบัติธรรมก็ภาคเพียรพยายามทำไปนะทำไปเพื่อให้รู้ว่าชีวิตที่เรามาประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นเราไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติพระศาสนาเพื่อที่จะต้องการความสุขความเบาความสบายความสงบความเย็นอย่างเดียวสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีปรากฏเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถามว่าดีไหมดีทำให้เรามีความสุขไหมใช่แต่สิ่งต่างเหล่านั้นไม่ใช่ความสุขที่ถาวรที่ยั่งยืนที่แท้จริงที่จะเป็นที่พึ่งของชีวิตเราที่แท้จริงเลยเพราะสิ่งต่างเหล่านั้นเมื่อมีแล้วก็ต้องแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเขาแปรเปลี่ยนไปเราไม่เรียนรู้และศึกษาเราก็จะเข้าไปยึดไปถือในสิ่งต่างๆเหล่านั้นขาดไม่ได้เคยบ้านเราเคยมีห้องแอร์อยู่ยามใดที่ไม่มีแอร์คอนดิชันเราจะรู้สึกมีความทุกข์เพราะเราเคยลักษณะนิสัยของชีวิตของเราก็เป็นไปกับความรู้สึกที่จะต้องอยู่อย่างเนี้ยอยู่กับความเย็นๆที่เรามีความเคยชินอยู่อย่างเนี้ยความเคยชินที่เราไม่มาเรียนรู้และศึกษาเราก็จะรู้เลยว่ามันจะปรุงแต่งใจเราให้ดิ้นรนกระวนกระวายไปหาสิ่งนั้นมาเพื่อที่ได้มีความสุขเหมือนเดิมหรือเหมือนเดิมก็ไม่พอจะต้องให้มากกว่าเดิมนี่คือเรื่องของชีวิตเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของใจที่เราทั้งหลายถ้าไม่เรียนรู้และศึกษาเราก็จะตกเป็นทาสของมารนะมารใจบาปก็คือใจของเราที่มีอวิชชาปิดบังใจที่ปิดด้วยอวิชชาไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นได้ข้ามพ้นบ่วงแห่งมารได้นะมารเข้ามาย่ำยีใจเราเมื่อเขามาย่ำยีใจเราก็ทำให้เรานั้นไม่เห็นความจริงความจริงของชีวิตคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นต้องเห็นจนกระทั่งเป็นลักษณะนิสัยของใจเราที่จะเป็นปัญญาเห็นแล้วปัญญาเกิดปล่อยวางเห็นแล้วเห็นแต่เป็นเพียงสภาพธรรมชาติที่เป็นไปอย่างนั้นนะเมื่อเขาเป็นไปอย่างนั้นเราจิตใจตรงนี้เราก็จะปล่อยจะวางได้เราก็จะไม่ดิ้นรนสังขารปรุงแต่งในขณะจิตนั้นๆก็จะไม่มีเหตุมีปัจจัยที่จะให้สังขารปรุงแต่งต่อไปนะขณะจิตที่เรามีสติสัมปชัญญะขณะใดที่เราหลงไปอีกละสังขารก็ปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความยินดียินร้ายที่ความรู้สึกเกิดขึ้นเพราะการกระทบสัมผัสอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเ
ื่อผัสสะเกิดเวทนาย่อมเกิดผัสสะเกิดแล้วสุขและทุกข์ย่อมเกิดสุขทุกข์เกิดเพราะอะไรเพราะความพอใจหรือความขัดเคืองใจเกิดความขัดเคืองใจสุขทุกข์หรือสัญญาความจำได้หมายรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดพร้อมกันแต่สิ่งใดจะเป็นประธานเป็นประธานเราก็ระลึกรู้ได้ก่อนในขณะจิตนั้นเพราะนามขันธ์ขันธ์ห้านั้นเกิดขึ้นทุกขณะจิตจิตของเรารับรู้สิ่งใดๆขันธ์ห้าเกิดขึ้นมีครบถ้าเราตามดูในขณะที่เราเห็นอย่างเงี้ยนะขณะที่เห็นปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อตาคือรูปนะรูปขันธ์จึงเห็นเกิดขึ้นเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นวิญญาณขันธ์นะเป็นอะไรเป็นจักขุวิญญาณเห็นแล้วเป็นไงความรู้สึกมองเข้าไปเห็นแล้วความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายนั่นเป็นสังขารขันธ์เห็นแล้วยินดียินร้ายถ้ายินดีมีความสุขถ้ายินร้ายมีความทุกข์ความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันธ์ขณะที่เห็นระลึกอยู่รู้อยู่มีสติอยู่จิตใจของเราตั้งมั่นมั่นคงอยู่ไม่ถูกปรุงแต่งฉาบทาเราก็จะเห็นความเป็นจริงพิจารณาได้เมื่อพิจารณาเห็นจิตเห็นปั๊บเห็นขณะนั้นเป็นขันธ์ห้าพิจารณาให้เห็นเป็นขันธ์ห้าเราก็เห็นว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นปรากฏเปลี่ยนแปลงดับไปไม่คงที่เลยเพราะความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างก็เป็นความรู้สึกเป็นทุกข์บ้างก็เป็นความรู้สึกความรู้สึกว่าเป็นสิ่งใดๆเป็นสัญญาขันก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกพอใจไม่พอใจก็เป็นสังขารขันก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งอยู่เลยเราดูแล้วจะมีอะไรตัวตนรูปที่ปรากฏเกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะเมื่อเราไประลึกรู้เวทนาขันระลึกรู้สัญญาขันระลึกสังขารขันรูปขันก็ต้องเปลี่ยนไปสังขารรูปขันก็ดับไปจากใจดวงนั้นแห่งการที่จะมีสติระลึกรู้เพราะนั้นนี่แหละครูบาอาจารย์ของเราจึงนำหลักธรรมสอนของพระองค์เอามาสอนให้เรานั้นได้พยายามพิจารณาที่จิตของเรานั้นมีความตั้งมั่นมั่นคงมีสติมีปัญญาพอแล้วสติที่เราฝึกมาระลึกอยู่ที่กายของเราที่เวทนาที่สัญญาสังขารวิญญาณที่ระลึกอยู่หรือกายเวทนาจิตธรรมที่เราระลึกอยู่เมื่อระลึกอยู่แล้วเราก็จะเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงของชีวิตก็จะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สลายความเป็นตัวเราของเราออกไปในขณะจิตนั้นเมื่อสลายความเป็นเราตัวเราของเราออกไปจะเห็นได้ว่าจิตใจตรงนี้เบานะไปดูนักปฏิบัติทั้งหลายนะลองดูว่าขณะใดที่เรามีความอึดอัดขัดเคืองใจหนักใจนะห่วงวิตกกังวลถ้าเรารู้กันว่าโอ้ยตัวเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ใช่ตัวตนหรอกเนี่ยนะสักวันหนึ่งตายแล้วเนี่ยนะเนี่ยตายเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีตัวเราแล้วเนี่ยลองดูสิลองให้ระลึกขึ้นมาให้มันได้โอ้ยตัวเราก็ยังไม่มีเลยเนี่ยนะเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันของสมมุติชั่วคราวเนี่ยนะแล้วลองดูสิใจตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างแค่เรามีความที่จะสอนตัวเราได้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่มีอยู่จริงเพราะเราเคยได้ยินได้ฟังนี้พอรู้เรื่องบ้างไหมถ้ารู้เรื่องบ้างพิจารณาเข้าไปหรือไม่รู้เรื่องฟังไปอ่านไปศึกษาดูว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนยังไงในเรื่องของขันห้าให้เราพิจารณาเนี่ยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็เคยสอนก็ว่าการพิจารณาขันห้าเนี่ยนะพิจารณาอย่างไรก็ลองฟังดูไปหาซีดีของท่านที่ท่านทำไว้ที่ท่านเทศนาไว้นะเอาไปฟังหรือฟังครูบาอาจารย์ท่านไหนที่ใครเขาพูดเรื่องของชีวิตคือขันห้าอายตนะภายในอายตนะภายนอกเป็นอย่างไรความเป็นชีวิตที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นอย่างไรก็พยายามเงี่ยหูฟังเข้าไปฟังจนกระทั่งเรานั้นได้มีสติมีปัญญาอันเกิดขึ้นจากสุตตมยปัญญาเกิดจากการฟังพอฟังแล้ว
คิดพิจารณาใกล้ควรเข้าใจไหมเมื่อคิดพิจารณาใกล้ควรเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วพุทโธทรงสอนว่าทำสภาพธรรมไม่มีคลาดไปจากดวงจิตดวงนี้ของเราทุกขณะจิตแต่เราจะมีสติมีปัญญากันมากน้อยขนาดไหนที่จะไปจับไปรู้ไปเห็นสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นที่จิตของเราในขณะนั้นได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเรามีสติมีปัญญาไประลึกรู้อยู่ดูอยู่รู้อยู่เราก็จะสลายความเป็นตัวเราของเราในขณะจิตนั้นๆได้ใจของเราก็จะเป็นจิตใจที่โล่งโปร่งเบาสบายปล่อยวางได้ยอมได้นะเรายอมได้ถ้าจะตายเนี่ยเรายอมตายได้เนี่ยจะทุกข์ไหมนะลองเสียแต่เราตายเนี่ยนะฉันยอมตายแล้วนะจะทุกข์ไหมเนี่ยฮะก็ลองทำดูสิเนาะใครมาด่าเรามาว่าเรานี่ไม่ใช่เราหรอกนะนี่ด่าไปเถอะไม่ถูกตัวเราหรอกนะถามก็ด้วยก็ได้ว่าด่าใครนะฮะเขาบอกด่าเรานั่นแหละด่าเราช่างด่าเราไม่เป็นไรนะแต่จะเขาบอกด่าตัวเราเนี่ยนะตัวเราไม่มีอ่ะนะตัวเราไม่มีเราก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานเจ็บปวดแสบร้อนนะเพราะฉะนั้นก็พวกเราก็พากเพียรพยายามทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเราสอนกันเบื้องต้นนั่นแหละนะแล้วเราก็จะค่อยๆเรียนรู้และศึกษาฟังในสิ่งต่างๆเหล่านี้อ่านศึกษาน้อมนำเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมที่เรานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในรูปแบบจะยืนสมาธิจะเดินจงกรมจะนอนก็ดีจะนั่งก็ดีนะเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกอิริยาบถแล้วเราก็จะเป็นผู้รู้ว่าชีวิตที่เราสามารถที่จะรู้ได้เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ได้ในแต่ละอิริยาบถอย่างนี้เนี่ยเราก็จะนำเนินไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นปกติเป็นชีวิตที่เราจะปฏิบัติธรรมคู่กันไปกับโลกใบนี้โลกใบนี้มีได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานะถ้าโรคใบนี้ตาของเราเสียซะแล้วโลกทางตาจะมืดมิดไปนะถ้าหูของเราไม่ได้ยินโลกทางหูของเราก็จะไม่มีนะโลกทางหูที่จะปรุงแต่งไปเพราะได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้จะไม่มีเพราะหูของเราไม่มีนะจมูกลิ้นกายและใจจึงเป็นโรคใบนี้ของเราแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละชีวิตเรานั้นมีโรคคนละ1ใบนะโรคของเราเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกนะมีโรคกลมๆลีๆอย่างเงี้ยนะเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่ในสุริยะจักรวาลเนี่ยนั่นคือโรคแบบสมมุติโรคที่แท้จริงของเราก็คือนี่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายและที่ใจเรานี่เนี่ยเป็นโรคที่แท้จริงที่เราจะดำเนินชีวิตของเราไปพร้อมกับอยู่ในโลกใบนี้นะการที่อาตมามาปรารภธรรมะเล็กๆน้อยๆคงสมควรแก่เวลากับพวกเราแล้วล่ะนะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเราทุกท่านทุกคนเทอญเดี๋ยวพระอาจารย์จรัญนะทักกิยาโนท่านเจ้าวาดวัดหลวงบุญวินคงจะมาต่อ